ิน 4x4 Accessory 092-824-1465 B-Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula 4 Wheel Car Stereo ทุกต้นเดือนแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครครับกับครับสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนนั้นก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3นะครับขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778-9ขอบคุณวิชัย ECU Flat นะครับ0916949441แล้วก็ขอบคุณชกอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นครับนะมีกิจกรรมไหมพี่เอ็กครับใช่ครับ Toyota Camry Ultimate Luxurious Friends Dinner at Le de Normandie นะครับกิจกรรมที่ Toyota จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้าครับที่ซื้อ Toyota Camry ซึ่งจัดกิจกรรมดีๆขึ้นโดยเฉพาะลูกค้านะครับที่พาไปดินเนอร์สุดหรูครับที่ Le de Normandie ครับเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ครับทาง Toyota จัดขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกค้า Camry นี่เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดนะครับสุดหรูสุดหรูของคนที่ครอบครอง Toyota Camry ทานอาหารฝรั่งเศสนี่นอร์มังดีหลายคนเอ๊ะคุ้นๆนอร์มังดีคืออะไรนอร์มังดีก็คือเป็นชื่อหาดนะครับที่ทหารนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกนะครับในวันที่บุกนะครับแผ่นดินของฝรั่งเศสนะครับที่ทำการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอาจจะเป็นชื่อหนึ่งนะครับที่หลายคนยังจดจำอยู่นะครับแต่ในเรื่องของความหรูหราและอาหารฝรั่งเศสถือว่าเป็นอาหารที่มีความหรูหรามากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะครับกระบวนการวิธีการทำนะครับแล้วก็รสชาตินะครับอร่อยนะฮะกับกิจกรรมดีๆที่ทาง Toyota จัดให้กับลูกค้า Camry นะครับต้องบอกว่าสุดหรูเลยเป็น Luxury จริงๆนะครับครับผมฮะมาย้ำอีกทีนะครับแจกเสื้อจากเอลฟ์นะครับสิทธิผล1919แจกเสื้อพร้อมด้วยโปสเตอร์นะครับคุณผู้ชมส่ง SMS มาตามปกติวงเล็บต่อท้ายว่าเอลฟ์เดี๋ยวจับรางแรนดอมผู้โชคดีออกมาแจก10รางวัลนะครับมาเปิดรับสายสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS หน้าจอก็ได้ฮะนี่น่าจะเป็น E220 Convertible W124 ครับน่าเก็บมั้ยครับราคาเท่าไหร่น่าเก็บมากๆครับรถมันหายากมากมีน้อยนะครับถ้าเจอเก็บเลยราคาเห็นอยู่เท่าไหร่ครับน่าจะต่ำล้านไหมครับน่าจะประมาณน่าจะต่ำล้านนะแล้วแต่สภาพมัน E220ก็น่าจะประมาณใกล้ๆเนี่ยอยู่เปี้ยนแถวๆเนี้ยล้านน่ะขึ้นอยู่สภาพรถน่าเก็บแน่นอนครับใครเจอซื้อได้เลยนะครับมีอนาคตแน่นอนครับเขาบอกอะไรนะพัทยามีตรงไหนรับซื้อซากรถบ้างโอ้โหพัทยารับซื้อซากรถน่าจะมีนะแต่ผมไม่แน่ใจเอางี้ดีกว่าคนดูพัทยาดูเราเยอะครับใครรู้ข้อมูลส่ง SMS มาบอกหน่อยรับซื้อซากรถที่ไหนพัทยาตรงไหนรับซื้อซากรถใช่ใครทราบจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็พวกที่เป็นฮะเป็นเชียงกงอะไรพวกนี้เขาก็รับนะใช่ครับเป็นเชียงกงเป็นอู่เป็นอู่นะครับหรือเป็นรับซื้อของเก่ารับซื้อของเก่าที่เป็นใหญ่ๆนะต้องดูว่าซากที่เราจะขายเนี่ยเป็นซากแบบไหนซากที่แบบรถที่มีราคารถติดรุ่นมีเล่มเป็นของเราเองขอรายละเอียดนิดนึงว่าหรือเป็นซากรถเก่าเลยรถนะฮะยังไงรถอุบัติเหตุหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าเป็นซากจริงๆเลยฮะหรือจะเข้าระบบประมูลก็ยังได้นะครับครับผมขอรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับระหว่าง CRV Gen 1 Gen 2ตัวไหนน่าใช้กว่ากันเป็นพี่บอมเลือก Gen ไหนครับจริงๆคนก็ต้องบอกว่าเอารุ่นใหม่กว่าแต่ Gen 2เนี่ยเขาหนีกันนะเพราะว่ามันกินน้ำมันครับถ้าต้องเลือกแค่นี้นะ Gen 1 Gen 2เพิ่มถอยกลับมา Gen 1ตัวสุดท้ายน็อต5รูใช่ไหมครับแล้วราคาถูกด้วยใช่ตอนนี้น่าจะแสนกว่าไม่เต็มแสนหรือแสนต้นแสนต้นๆฮะซื้อได้แล้ว Gen 1 Gen 2มัน 200,000 กว่าแต่เขาบอกว่ามันกินน้ำมันดูเดือดเป็นไปได้ขยับงบไหวก็ขึ้นไป Gen 3ค
ครับเลขสามตามเจนเลยนะเจนหนึ่งก็ประมาณแสนเจนสองสองแสนเจนสามสามแสนกว่านี่เห็นแล้วนะครับอยากได้รถอีโคคาร์ให้แฟนครับขับรุ่นไหนดีครับจริงๆต้องพาคุณแฟนไปลองตะเวนเลยนะตามโชว์รูมอีโคคาร์ก็ทุกยี่ห้อที่มีอยู่ตอนนี้เราไปหรือไม่เขาต้องมีในใจก่อนว่าเขาชอบคันไหนเพราะว่าโดยรวมสมรรถนะอะไรมันไม่หนีกันมากนะอีโคคาร์เนี่ยก็ออกแบบมาไม่ได้มีอะไรเหนือกว่ากันก็จะมีด้อยข้อดีข้อด้อยคนละอย่างใช่อาจจะได้เน้นบอดี้ใหญ่หรือจะเน้นออปชั่นรูปทรงเพราะนั้นได้หมดอ่ะต้องมีในใจถ้าเอาล่าสุดตอนนี้มีอะไรบ้างอีโคคาร์เฟส2อีโคคาร์ที่เป็นเฟส2ก็มีมาสด้า2ตัวเดียวมาสด้า2ตัวเดียวที่เข้าเฟสเพราะเอาใหม่สุดตอนนี้นะใช่ก็คงหนีไม่พ้นมาสด้า2กับอีกอันนึงก็คือซูซูกิอะไรนะเซียสเซียสนี่คือได้บอดี้นะได้บอดี้ใหญ่ครับผมอย่างที่เรามองไว้อย่างพวกอะไรนะอเมล่าครับก็ได้บอดี้ใหญ่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนต้องให้เขาไปเลือกนะครับแล้วก็มีในใจมาหน่อยเดี๋ยวเรามาคัดให้อีกทีถ้าไม่งั้นมันก็กว้างมันครบหมดทุกรุ่นมีหมดเลยเลือกไม่ถูกครับสายดีกว่ารับสายคุณเจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเสริมหน่อยครับไอ้ที่ว่าจะรับซื้อซากรถที่นครปฐมมีที่ซื้อเยอะครับน่าใช่นครปฐมผมเห็นเยอะเลยครับใช่แล้วสายเฉพาะคนอูแล้วก็เส้นไปดอนตูมครับนั่นน่ะมีขับผ่านมีสองฝั่งในข้างถนนเลยครับผมครับผมมีเป็นคืออยากปรึกษารถไอ้ Lancer GT ตัว 2,000 นะครับมันเป็นไงมันน่าใช้ไหมราคามันลงมันก็น่าซื้อเหมือนกันรถมันจริงๆแล้วรถมันก็ยังโอเคเลยแล้วก็ยังที่สำคัญคือถึงแม้จะราคามันลงมาแต่มันยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่สุดของมิตซูนะใช่ครับยังไม่ตกรุ่นนะขับแล้วยังไม่เชยนะเป็นรุ่นปัจจุบันใช่ครับจริงๆแล้วถ้าเป็นยิ่งถ้าเป็นตัวท็อปที่บอกตัว GT นี่นะมีสเกิร์ตมีพาร์ทรอบคันล้อแม็กขอบ18ก็ว่าโดนนะแต่คนที่ติดหน่อยนึงคือคนไปติดภาพลักษณ์ของ Evolution ฮะพอใส่ชุดแต่งเนี่ยคนจะเข้าใจว่ามันต้องแรงใช่ฮะคือเครื่อง 2,000 ตัวเนี้ยตัว EX เนี่ยครับมันไปติดตรงเกียร์อืมพอเป็นเกียร์ CVT แล้วพี่ว่าขับแล้วมันอืดไปนิดนึงพี่เอกว่าไงก็ต้องใช้ในโหมดสปอร์ตกับ Pedal Shift ซึ่งเราก็กินน้ำลากรอบกินน้ำมันอีกใช่ฮะเวลาใช้งานเราไม่โอเคไม่โอเคต้องลากรอบตลอดครับนั่นหมายถึงคนที่ชอบขับรถเร็วนะแต่ถ้าเกิดรถใช้งานปกติผมว่ามันโอเคนะกับราคาที่มันลงมามือสองยิ่งร่วงเยอะเลยนะใช่มือสองใช่ไหมคันนี้ให้ไปดูประมาณคันติดถึง 300,000 อะไรนะมี 500,000 500,000 ถึง 300,000 นะประมาณเนี่ยครับในช่วงเนี้ยครับมีงบเท่านี้ไม่ฮะราคารถเขาลงไปเท่านี้ก็เห็นว่าตอนป้ายแดงราคามันสูงมากแล้วตอนนี้ราคามือสองมันลงมาแบบก็น่าซื้อมาขับดูแต่ว่าทำไมราคามันลงเยอะว่าควรจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรไม่มีไม่มีละเท่าที่ทราบ EX มันไม่เคยมีปัญหามีก็อย่างเดียวที่เขาบ่นกันว่าเกียร์ CVT มันอืดกับถ้าเกิดขับให้มันคนเท้าหนักขับลากรอบสูงก็จะรู้สึกว่ามันกินน้ำมันแต่ลอยๆแล้วโอเคนะวิ่งนะ 2,000 เนี่ยไม่ใช่วิ่งถ้าเปรียบเทียบกับพวกกลุ่มรถชัดเดียวกันนะที่ยี่ห้ออื่นนะฮะว่ามันขี้เหร่กับเพื่อนเยอะไหมราคามันไม่ขี้เหร่เลยแหละคือต้องบอกว่าตรงเนี้ยมันออกมาก่อนคนอื่นเขาแล้วมันก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะ Lancer EX เนี่ยลองคิดง่ายๆราคา 300,000 หรือ 500,000 มันได้แค่ Eco Car นะใช่ครับไม่ได้รถพิกัดนี้นะคือถ้าชอบเล่นได้เลยครับเพราะรถปี10กว่าเพราะมันใหม่ๆเหมือนกันก็ใช่ครับสนใจอยู่น่าใช้ได้ครับน่าเล่นครับน่าเล่นครับเหรอครับครับถ้าเปรียบกับพวกเอ่ยยี่ห้อได้ไหมครับได้พวกเฟอร์ต้าพวกฮอนด้าพวกนี้มันถ้าโตโยต้ามันต้องไปเจอกับอะไรอ่ะไปเจอเอาติดซีวิกมาสด้า3ซีวิก FB มาสด้า3 3ตัวเนี้ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมราคามันยังไม่ลงเท่านี้ครับครับผมเทียบด้านไหนอะครับก็คือเป็นคนขับรถแบบค่อนข้างเร็วโอ้ถ้าขับรถเร็วจบเลยได้ครับช่วงล่างดีนะครับไม่ได้ขับรถเร็วฮะ EX มันไม่ใช่อ่ะก็ขับรถเร็วที่ต้องการออกตัวไวๆหรือเปล่าครับก็นิสัยประมาณนั้นครับคือจะเอาถ้าเอาปูดปาร์ตอ่ะไม่ใช่มันจะผิดธรรมชาตินิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่ถ้าลอยๆแล้วโอเคครับผมแต่ถ้าไปเทียบกับมาสด้า3นี่ไม่ได้ต้นมาสด้า3ปีปาร์ตกว่าความรู้สึกคือรถที่เป็นเกียร์ CVT ในยุคก่อนหน้าเนี่ยความรู้สึกคือมันความเร็วมันขึ้นเร็วนะครับแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันไม่สปอร์ตมันเหมือนรถที่ไม่เร็วนะครับ
ความรู้สึกมันยังหลอกอยู่แต่ถ้าเรามีการปรับแต่งนิดหน่อยอย่างเช่นการรีแฟลชหรือใส่กล่องกันเล็กไฟฟ้ามันก็ช่วยให้รอบมันขึ้นจัดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับอ๋อแต่ข้อดีของมันคือยังไม่ตกรุ่นไงใช่มันยังเป็นโมเดลล่าสุดของเลเซอร์อยู่ถ้าเทียบราคามีเพื่อนขับรุ่นตัว 1,600 แล้วโฉมเนี้ยว่าเวลาเข้าเกียร์มันดังกุ๊ก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 มันเป็นปกติวิสัยของมันป่ะครับเข้าเกียร์หมายถึงเกียร์ธรรมดาเหรอเกียร์ออโต้ครับรุ่นนี้ไม่มีเกียร์ธรรมดาครับอ่าฮะถามว่าเป็นผิดปกติไหมคือรถเกียร์ CVT เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้งานโหดๆมากๆเนี่ยเกียร์มีเสียงได้เหมือนกันนะครับเหรอครับฮะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าราคานี้เล่นได้นะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคาที่เราได้เข้ามาครับถ้า 300,000 กว่าๆไม่เกิน 400,000 แล้วได้เครื่อง 2,000 ปี10กว่าผมว่าโอเคนะเครื่อง 2,000 แล้วมันโอเคเพราะว่าถ้าเทียบกับ Civic FD ต้องลงไปถึง FD เลยนะมันได้แค่ตัวปีก่อน09ด้วยซ้ำนะครับราคา 300,000 กว่าเนี่ยใช่นะครับตัว 300,000 นี่ไม่ถึงปี1กว่าครับปี0กว่าปี1กว่าอยู่ประมาณ4นิดๆก็พอน่าจะต่อได้ฮะใช่ครับเขาตั้งไว้นะตั้งไว้ 400,000 จบ 400,000 ก็ยังคุ้มเลยมันจะถูกฮะหรือกำลังพูดพี่โบ๊ทอยู่ว่าถ้าต่อทีก็ต่อทีละ 50,000 เลยนั่นแหละเขาต่อกันอย่างนี้จริงต่อกัน 50,000 แสนนึงเรื่องปกติอยู่แล้วลดไม่ลดอีกเรื่องนึงครับครับเพราะเราต้องถ้าเราต่อน้อยเขาโอเคขึ้นมาจบเลยนะมันต่ออีกไม่ได้ไงต้องต่อเผื่อไว้ก่อนเลยเราจะคนซื้อผู้ซื้อเนี่ยฮะครับครับครับ 400,000 กว่านี่ต่อ 300,900 เลยครับ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 ขอบคุณครับครับตามสุภาพนะครับครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไหนๆแล้วเครื่อง 1,800 เครื่อง 2,000 ราคาไม่หนีกันเอา 2,000 ไปเลย 2,000 นะถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็น 2,000 ยังโอเคโอเคฮะแล้วเป็นตัวที่บอกตัว GT นี่มันหล่อนะใช่ครับไม่ต้องทำเลยครับดูดีเลยล้อ18โรงงานมีพาร์ทรอบคันใช่ช่วงล่างก็ถือว่าเครื่องช่วงล่างเนี่ยถือว่าเด่นนะในช่วงล่างขับดีครับมาดูอีกสักข้อนะมาดูข้อนี้ครับตอนนี้อีโคคาร์ข้ามไปเลยกันนะครับถามหลายรอบเขาถามเรื่องคลิปย้อนหลังครับทำไมดูบน iPhone iPad ไม่ค่อยได้ครับมีการบล็อกอยู่เมื่อกี้ก็ลองดูนะก็เข้าไปดูได้อยู่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ฝ่ายเทคนิคเราดูอีกรอบหนึ่งว่ามีปัญหาอะไรไหมแต่ถ้าพี่ลองดูแล้วเมื่อกี้เนี้ยมันก็ดูได้อยู่ไปดูเรื่องราวดีๆของมิตรแท้ประกันภัยนะครับต้องบอกว่าเป็นเบี้ยแบบเอ็กซ์ตร้าสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%
กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย